มันจะมีจังหวะที่ตัวละครแม่งอีสี่ยืนคุยกันเฉยๆดอลลี่แล้วบิ้วขนุนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมเผื่อนะเผื่อใครที่เพิ่งดูคลิปเนี้ยณตอนเนี้ยนะครับเป็นคลิปแรกก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นอนหนังแฟมิลี่นะครับซึ่งนอนหนังจะเน้นคอนเทนต์ที่พูดความรู้สึกเป็นหลักแฝงสาระเล็กน้อยมีไหมก็ไม่รู้นะแต่แฝงพยายามจะแฝงอยู่เหมือนกัน อ่ะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Fear Street นะครับผมมีคนขอเยอะเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่มีคนขอเยอะมากและเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ค่อยได้เห็นคำว่าไม่ค่อยได้เห็นของผมคือเขาปล่อย3ภาคแบบอาทิตย์ละภาคเลยภาคแรกเนี่ย Fear Street Part 1 1994นะครับผมจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหมู่บ้านไซดีไซด์นะครับผมซึ่งเป็นเหมือนย่านคนจนย่านคนจนประมาณนี้นะครับผมส่วนอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านย่านคนรวยชื่อซันนี่เวลที่เซตอัพภาพยนตร์ในภาคแรกพาร์ทแรกนะครับอย่างกับสครีมเลยแล้วก็ทั้ง3ภาคเลยมันจะมีเป็นเรื่องของการยำแล้วมันจะมีสเต็ปแบบที่ไอ้เหี้ยตัวละครโง่มันจะมีจังหวะที่ตัวละครแม่งโง่ๆอ่ะแล้วมันจะทำให้เราแบบมึงใครเคยเป็นมั่งเวลาดูหนังแสลชเชอร์แบบหนังแสลชเชอร์โง่ๆอ่ะมึงตัวละครก็จะทำเหี้ยอะไรนี่มันแบบควายอ่ะแล้วพวกเราเวลาดูมันต้องชมไอ้เหี้ยมันทำไมมึงทำอย่างนั้นมันอยากจะจิกมึงแล้วหลายๆครั้งเงียบก่อนเย็ดกันทำไมอ่ะก็เงียบก่อนเย็ดกันไม่ว่าเวลาไหนในเมื่อคุณเงียบคุณก็เย็ดกันได้ตลอดเวลา ในหนังสแลชเชอร์มันสามารถเกิดทุกอย่างได้อ่ะคือแบบเงียบก็เย็ดกันกลัวก็วิ่งหนีหยุดเย็ดก่อนก็วิ่งหนีเอ๊ะพอช่วงพักเหนื่อยอย่าให้ว่างเงียบทันที หนังมันเป็นอย่างนั้นเลยส่วนพาร์ท2นะครับผม Fear Street Part 2 1978เป็นเซตอัพของแคมป์ไนท์วิงที่เป็นแคมป์เหมือนแคมป์เข้าค่ายฤดูร้อนประมาณนั้นนะแล้วเซตอัพของหนังคุณลองนึกถึงหนังอย่าง Friday 13ลองนึกถึงหนังอย่าง Sleepaway Camp ฟิลนั้นภาค2ผมให้ว่าผมชอบภาค2ที่สุดใน3ภาคเนี้ยผมชอบที่สุดเลยจังหวะบิวอัพแม่งก็ได้แล้วมันเป็นเซตอัพที่เป็นเหมือนวันโลเคชั่นเป็นสถานที่ปิดแบบเบ็ดเสร็จเลยแต่มันดีหน่อยภาค2อ่ะมันมีความเตลิดแบบไอ้เชี่ยแม่งลงไปใต้หมู่บ้านแล้วก็ไปเจอทางลับไปเจอพิธีกรรมส้นตีนอะไรไม่รู้มันมีความแบบหลุดเยอะๆหน่อยภาค2ผมว่าโอเคหน่อยมันยังดูโง่น้อยกว่าภาคแรกเข้าใจมั้ยครับส่วนภาค3 Fear Street Part 3 1666นะครับผมย้อนไปไกลเลยอันเนี้ยเป็นเหมือนภาคที่3เป็นเหมือนภาคสรุปผมให้เลยผมเกลียดสุดเลยไอ้เหี้ยแม่งเนื้อเรื่องอ่อนสุดเลยคำว่าเนื้อเรื่องอ่อนสุดคือภาคที่3มันเหมือนคุณลองนึกถึงละครน่ะที่มาถึงโค้งสุดท้ายของเรื่องแล้วอ่ะแล้วพอมันเป็นโค้งสุดท้ายของเรื่องปั๊บละครไทยก็ทำบ่อยพยายามเอาตัวละครทุกตัวใน2ภาคที่ผ่านมาเข้ามาอยู่ในฉากในซีนให้ได้มากที่สุดและครบถ้วนที่สุดในพาร์ทที่3นะ1666ทำแบบนั้นเลยครับแล้วย้อนยุคด้วยไอ้เซตอัพความย้อนยุคผมว่ามันก็แบบเฉยๆด้วยเหมือนอย่างใน Netflix ที่เป็นย้อนยุคเลยนะเป็นฮอร์เรอร์เหมือนกันผมนึกถึงไอ้นี่ Apostle Apostle ตอน Apostle เนี่ยเซตอัพของหนังในเรื่องบรรยากาศที่ทำให้เรารู้สึกว่าเชื่อว่าเนี่ยคือเหตุการณ์ย้อนยุคจริงๆตอน Apostle ทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าเหมือนอย่างดู Kingdom ก็ได้ที่ผ่านมาเพิ่งดู Kingdom ไปโอ้โหแม่งแบบ ใน Kingdom มันจะมีผมดูไปปั๊บผมจะมีคำถามตลอดเลยว่าเฮ้เขาแปลงฟันกันบ้างเปล่าฟันเหลืองทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเทลเนาะที่เขาใส่ใจแล้วก็เก็บรายละเอียดทำให้เราเชื่อได้ว่าเนี่ยมันเป็นยุคโทซอนเว้ยมันย้อนไปในอดีตแต่คราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นใน Fear Street คือเซตอัพหลายๆอย่างมันยังดูแบบทำให้เราเชื่อไม่ได้เซตอัพนั้นเรื่องนึงการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ย
ด้วยความที่มันเป็นช่วงท้ายตัวละครต่างๆของสองภาคมารวมกันหนึ่งอย่างที่ส่งผลต่อมาเลยคือเขาพยายามทำให้มันเหมือนเป็นภาคที่มันสรุปอะทุกอย่างมาสรุปรวมมาปนเปมามั่วซั่วอยู่ในนี้เต็มไปหมดแล้วมันทำให้ในภาคที่3เนี่ย1คือไม่น่ากลัวเลย2คือเรื่องราวคอนฟลิกต์ต่างๆที่เขาพยายามซ่อนพอเรารู้แล้วน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกูก็ตะหงิดตะหงิดไอ้ในอำเภอไอ้เหี้ยนี่อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาสร้างข้อสงสัยให้ตัวละครตัวเนี้ยตั้งแต่ภาค2หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ปมปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงความน่ากลัวก็ยังไม่ถึงเล่าเรื่องก็ไม่ได้น่าติดตามขนาดนั้นปมปัญหาต่างๆก็เซอร์ไพรส์ไหมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เราขนาดนั้นกลายเป็นว่าพาร์ท3เหมือนเรามาดูให้เพื่อสรุปให้มันจบๆไปแต่ถ้าเราลองถอยออกมาแล้วเราลองมองว่าหนัง3ภาคเนี่ยฟีเอสวีเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบโอ้โหหนังฮอร์เรอร์ที่เพอร์เฟกต์เลยไหมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มันทำให้รู้สึกนี้มากกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าย้อนได้ย้อนอดีตไปกับหนังต้องพูดงี้ด้วยว่าคนที่จะสนุกกับเฟียร์สตรีทได้เนี่ยอาจจะต้องมีประสบการณ์ร่วมในระดับนึงแต่ไม่ทุกคนนะเพราะว่ามีหลายๆคนเหมือนกันอย่างเพื่อนผมหลายๆคนเหมือนกันที่เขาเป็นนักดูหนังข้างใครการดูหนังฮอร์เรอร์ข้างใครการดูหนังสแลชเชอร์ก็มีทั้งที่อินกับเฟียร์สตรีทและไม่อินกับเฟียร์สตรีทเพราะเหตุผลหลายๆอย่างคือต้องพูดว่ายุคสมัยด้วยคำว่าหนังสแลชเชอร์ดีๆหนังสแลชเชอร์ชั้นครูที่ทุกคนชอบกันน่ะนั่นคือมันดีมันบันเทิงและมันโอเคในยุคสมัยของมันแต่พอมันเป็นหนังสแลชเชอร์พอมันเป็นหนังฮอร์เรอร์ยุคใหม่ๆที่ณปัจจุบันนี้ปี2021หนังมันต้องมีกึ๋นกว่านี้พฤติกรรมคนดูเปลี่ยนไปแล้วครับพฤติกรรมคนดูในยุคสมัยนี้ไม่ได้เสพแค่บันเทิงอย่างเดียวไม่เถียงว่าเฟียร์สตรีทมันถ้าพูดแค่ความมันนะภาค2อ่ะโอ๊ยผมว่าพาร์ทนั้นมันสุดแม่งไล่ฟันโอ้โหแม่งโหมันมากพาร์ทนั้นน่ะถ้าพูดถึงความมันมี10ให้10มี100ให้100เลยแต่คราวเนี้ยในปี2021แค่มันไม่พอมันต้องมีอะไรที่ทำให้คนดูได้คิดและติดตามด้วยมันต้องเล่นกับความคิดคนดูด้วยมันต้องเล่นกับการคาดเดาของคนดูด้วยคนดูในปี2021เนี่ยชอบคิดก่อนหนังคำว่าชอบคิดก่อนหนังนี่ไม่ใช่คำด่าหรือคำชมนะแต่มันเป็นพฤติกรรมของเราอะที่ยุคสมัยนี้คนดูสามารถที่จะหาหนังเก่าๆดูได้แค่ปลายนิ้วคลิกเพราะฉะนั้นพวกเราอะที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยทุกคนมีประสบการณ์การดูหนังฮอร์เรอร์หรือหนังสแลชเชอร์เยอะมากคุณมีของในหัวมากเพราะฉะนั้นผู้กำกับก็ควรที่จะมีของในหัวเพื่อที่จะเล่นแบบเป็นลูกล่อลูกชนระหว่างคนดูกับตัวคุณได้มันต้องมีจังหวะแบบนี้ด้วยแบบว่าหลายๆครั้งในยุคสมัยนี้ที่ใช้และไม่ใช้ได้ผลเสมอก็คือการเหมือนล้อไปเลยสมมติหนังสแลชเชอร์นะจังหวะอาบน้ำยกตัวอย่างเล่นๆนะอาบน้ำปั๊บต้องตายแม็กอาบน้ำปั๊บต้องตายไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรแล้วไม่ไปเวรอดก็เวตายโหดไปเลยสมมติไปเวตายโหดอาบน้ำคนดูรู้แล้วว่าตัวละครตัวนี้มาอาบน้ำต้องตายแน่ๆเล่นไปเลยนะเล่นให้แม่งตายโหดตายแม่งแย่แหวะแม่งตายแบบที่คนดูไม่คาดคิดว่าจะตายได้ในห้องน้ำครีเอทวิธีกันไปเลยหรือหักมุมไปเลยพอจะเดินเข้าห้องน้ำแทนที่ว่าจะตายแม่งพอเปียกน้ำแม่งอาจจะคลั่งอาจจะทะลุมิติพื้นห้องน้ำแม่งเปิดแล้วแม่งทะลุไปในถ้ำไปออกบ้านอีกหลังย้อนยุคย้อนเวลาไอ้ชี้ทำอะไรก็ได้ให้มันแบบเกินความคาดหมายคนดูไปเลยซึ่งหนังหลายๆเรื่องใช้วิธีการพอถึงจุดที่เราคิดว่ามันเป็นสเต็ปที่คนดูคาดเดาได้และของหนังสแลชเชอร์หนังฮอร์เรอร์ก็สร้างการเหนือความคาดหมายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือยุคสมัยนี้มันต้องมีแบบนี้แล้วผู้กำกับเขาเหมือนใส่ไมด์เซตตรงนี้หนักมากนะว่ามันเป็นหนังที่ทำจากคนที่กีกหนังสแลชเชอร์นั่งเพ้อให้คนที่คลั่งหนังสแลชเชอร์ฟังสุดท้ายแล้วหนังอ่ะมันก็จะเต็มไปด้วยตรรกะป่วยๆอ่ะที่ผู้กำกับเขาเหมือนจะพอใจและหัวเราะกับมันน่ะคือผมเชื่อว่าผู้กำกับไม่ได้ไม่เห็นเว้ยไอ้จังหวะแบบเหี้ยๆแบบว่ามึงกำลังหนีตายอยู่ดีก็เงี้ยนไปเยอะจัง
มันจะมีตัวละครตัวหนึ่งในภาคแรกที่เป็นน้องของดีน่าที่ชื่อจอร์ดอ่ะนั่นแหละเขาสร้างให้ตัวละครตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับเนิร์ดเลยคลั่งคล้ายหนังสแลชเชอร์มากแล้วสังเกตว่าตัวละครตัวเนี้ยเขาจะรู้อะไรหลายๆอย่างตามทันเหตุการณ์ต่างๆจากประสบการณ์การดูหนังแฟลชเชอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้าเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องเดียวกับเขาแล้วก็เงียบเย็ดกันอะไรอย่างเงี้ยคือจังหวะแบบเนี้ยมันโดดเด่นซะจนผมว่าไม่ใช่ผู้กำกับไม่รู้ว่ามันเหี้ยเว้ยแต่ผมว่าผู้กำกับตั้งใจให้มันดูแบบเหี้ยแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณดูหนังเขาอะแล้วนึกถึงหนังแฟลชเชอร์ในยุคสมัยนั้นมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่เรานะในฐานะคนดูนะก็จะพูดกันว่ามันแค่ทำให้เรานึกถึงแล้วมันจบแค่ตรงนั้นเลยแล้วเชื่อไหมพอผมดู3ภาคจบเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าโปรเจกต์เนี่ยทำไมเขาถึงสร้างให้มันเป็นเหมือนไตรภาคแล้วเล่าแต่ละภาคเป็นเหมือนแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคเพราะถ้าลองสมมุตินะสมมุตินี่เราลองเขาเรียกลองเพ้อๆกันเล่นๆนะว่าถ้าโปรเจกต์ Fear Street เนี่ยไม่ใช่เป็นหนังชั่วโมงกว่า3ภาคแต่เป็นหนังแบบ 2-3 ชั่วโมงไปเลยแล้วหนังเป็นเล่าเป็นหนังเรื่องเดียวไปเลยผมว่าผมจะไม่ชอบมันขนาดเนี้ยเพราะว่าเอาจริงๆจบสุดท้ายผีที่คอยหลอกหลอนเราผีที่คอยไล่ฆ่าเราเอาจริงๆคือแพ้รับบาปไอ้ที่จริงๆจบหน่อมแนมมากเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าแบบจบหน่อมแนมมากอ่ะตำรวจที่แม่งโหยแม่งช่วงแรกๆพยายามปิดนะพยายามปิดไม่ให้เห็นปิดไม่ให้เห็นสักพักจบก็อุ้ยตำรวจเฮียผีนั่นแหละดีเฮียมากแล้วจริงๆหนังมันมีเล่นเรื่องชนชั้นด้วยแบบหมู่บ้านที่ดีน่าอยู่มันเป็นหมู่บ้านฝั่งที่เป็นคนจนถูกไหมแล้วมันจะมีหมู่บ้านที่เป็นฝั่งคนรวยมันก็แบ่งกันอยู่แล้วแล้วปมปัญหาหลักๆอ่ะมันก็เป็นเรื่องนี้อยู่ด้วยนะที่เขาผูกที่เขาเล่นกันโอ้โหแม่งต้อง1666อ่ะย้อนไปภาค3อ่ะแต่เขาดันไม่ได้ขยี้ตรงนี้เขาดันไปขยี้จังหวะที่มันบิ้วอัพต่างๆให้มันดูแบบมันเว้ยพุ่มกับเน้นมากนะพุ่มกับผู้หญิงด้วยนะครับชื่อลีจานเน็กเป็นพุ่มกับใหม่เลยนะผมไม่เคยได้เห็นผลงานเขามาก่อนเลยไปเช็คที่ IMDB ก่อนหน้านี้ก็มีแต่ทีวีซีรีส์เลยแล้วก็มีภาพยนตร์อยู่เรื่องเดียวเพราะฉะนั้นอ่ะก็อาจจะจังหวะอาจจะยังแบบไม่ค่อยคมมั้งนะอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือเปล่าที่ทำใหเรื่องจังหวะหมายถึงการเล่าเรื่องนะการเล่าเรื่องการสร้างปมปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยคมแต่ว่าเจ้าตัวนี้ต้องยอมรับนะว่าลีจานเน็กเนี่ยเขามีจังหวะในการบิ้วอัพอะไรต่างๆได้ดีถึงแม้ว่าความคาดหวังนะในการดู Fear Street เนี่ยส่วนตัวผมตอนดูภาค1จบเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากเละฉากไล่ฆ่ากันฉากโหดอ่ะมันน่าจะถึงใจได้มากกว่านี้อีกคือถ้าจะตั้งใจให้มันเป็นหนังสแลชเชอร์ที่เป็นหนังสแลชเชอร์เหี้ยๆเรื่องนึงอ่ะบิวต้องมันต้องเอาให้สุดนะครับปี2021เนี่ยคือผมโอเคมากนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามันจะมาในหนังสแลชเชอร์หรือหนังฮอร์เรอร์ที่แบบหนังสแลชเชอร์เหี้ยเรื่องนึงอ่ะก็ได้ไม่มีปัญหาแต่บิวต้องถึงเพราะถ้าบิวไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเด่นแล้วหนังมึงอ่ะส่วนตัวผมการแสดงก็ให้ว่าเฉยๆนะครับผมทำได้ตามมาตรฐานนะไม่ได้โดดเด่นจนหน้าว้าวเวอร์อะไรมากมายนะครับส่วนจังหวะการตัดต่ออ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการตัดต่อเป็นผลพวงมาจากช่วงจังหวะการบิ้วอัพซีนบิ้วอัพทั้งหมดก็ดีอีกอย่างนึงคือในภาคแรกผมลำไยชิบหายเลยผมเกลียดอย่างนึงนะในภาคแรกผมเกลียดมากคือการจัมป์สแกร์ภาคแรกจัมป์สแกร์เกลื่อนมากเลยคือจัมป์สแกร์แบบมีเงาเดินผ่านหน้าต่างวูมกำลังชงกาแฟกิ๊ง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 วูมกำลังยืนคุยกันยืนคุยกันเฉยๆดอลลี่แล้วบิ้วทำเฮียอะไรวะแล้วบิ้วแบบทิ้งเฉยๆอ่ะแบบว่าสมมติยกตัวอย่างลอยๆนะชงกาแฟกันกำลังคุยกับน้องนี่มึงกำลังคนอยู่ดีก็ซูมแก้วกาแฟแล้วก็กึ่ง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 น้องมาแล้วก็คุยกันเว้ยคือแม่งขึ้นเดินมาคุยกันอ่ะคุยกันกำลังเก็บของเข้าเชลเพื่อนจะเดินมาคุยเว้ยเก็บของก็เพื่อนมาคุยทำเหี้ยอะไรไอ้เรื่องเนี้ยผมหงุดหงิดมากเลยตอนภาคแรกมันจะมีมายด์เซตแบบนี้ด้วยนะที่ผู้กำกับเขามีความคิดประมาณว่าการสร้างจัมป์สแกร์แบบเนี้ยโหมไปในช่วงแรกๆอ่ะ
มันจะทำให้คนดูเกิดความหวาดระแวงและหวาดผวามันจะทำให้คนดูเนี่ยไปโฟกัสกับจังหวะที่มันจะจัมป์สแกร์มากกว่าปกติมันทำให้เขาเวลาจะเล่าเรื่องหรือซ่อนอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ผมจะพูดว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันจะทำให้หนังคุณใช้จัมป์สแกร์แบบเกลื่อนกลาดภาคแรกจัมป์สแกร์เกลื่อนกลาดเลยมันจะมีจังหวะช่วงท้ายๆที่เขาล่อผีกันก็คือมันจะใช้เลือดที่จะใช้ล่อเหยื่อนะแล้วให้ฆาตกรเนี่ยมันก็จะมีดีไซน์ของฆาตกรที่อย่างกะเจสันอย่างกะสครีมอะไรอย่างเงี้ยก็จะหลุดมาแล้วจะใช้เลือดนะครับคอยล่อนะปิดไฟแบ็คไลท์ปุ๊บแล้วมันเป็นแสงเป็นเส้นให้เลือดอ่ะโอเคโอเคมันก็ดูแบบเพลินๆนะดูเพลินๆปิดไฟปุ๊บมันให้เป็นเลือดนะล่อฆาตกรเป็นเส้นเดินมาปุ๊บปุ๊บเจสันมันเดินมาทางนี้สครีมไม่เดินมาทางนี้แต่สุดท้ายอ่ะทุกคนมันก็จะเดินเข้าห้องไปหาออฟตัสแว่นกองแสงที่ช่วยเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆสักอันลองดูออฟตัสสิจ๊ะ อย่าลืมครับโค้ดเวิร์มูฟวิสลด100บาทไปเลยครับผมแล้วแม่งก็เอาเลือดมาล่อฆาตกรนะไปทำนู่นนี่นั่นเขาพยายามครีเอทจะสังเกตว่าเขาจะเน้นในการครีเอทต่างๆที่เล่นกับความรู้สึกเราในภาค1ภาค2เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสรุปรวมๆก็คือเนื้อเรื่องผมให้ว่าเฉยๆการแสดงผมก็เฉยๆยังดีที่จังหวะอย่างที่ผมบอกว่าจังหวะตัดบิ้วอัพก็ยังดีแต่ภาค1จัมสแกร์เกินกาดอันนี้หักคะแนนเยอะมากๆอย่างที่ผมบอกไปคือจัมสแกร์มันใช้ได้คือจัมสแกร์ไม่ได้ผิดนะเฮ้ยต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะยังมีใครหลายๆคนที่ยังรู้สึกว่าอีจัมสแกร์อีจัมสแกร์ในที่นี้หมายความว่าหนังเรื่องไหนมีจัมสแกร์คือเหี้ยทันทีเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นจัมสแกร์ถ้าใช้จังหวะดีๆอ่ะมันโอเคเพราะจัมสแกร์ไม่ได้เพิ่งมีจัมสแกร์มีนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จัมสแกร์เนี่ยจัมสแกร์มันเป็นเหมือนเครื่องมือนึงที่ต้องใช้อย่างระวังเท่านั้นเองนะครับผมถ้าเป็นยาก็คือเป็นยาแรงนะครับที่ถ้าใช้เพื่อกระตุ้นใช้เพื่อผลักอารมณ์คนดูใช้เพื่อสร้างความหวาดระแวงอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าใช้มากเกินไปเหมือน Fear Street Part 1อ่ะผมว่าแม่งก็เหี้ยเกินนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมให้คะแนนนะพาร์ทแรก 5.5 คะแนนส่วนพาร์ท3 4.5 คะแนนส่วนพาร์ท2 6.5 คะแนนแต่ถ้ามองเป็นองค์รวมปั๊บ3ภาคเนี่ยให้คะแนนรวมกันนะ Fear Street ไตรภาคครั้งนี้เนี่ยผมขอให้ไว้ที่หนังอ่ะถ้ามันหลุดจากไอ้จังหวะบิ้วอัพอะที่มันอะนอกนั้นคือผมมองว่าเฉยๆหมดเลยถามว่าสนุกไหมมันสนุกอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาต้องการที่จะยำหนังมันเป็นหนังที่ยำหนังเฮอร์เรอร์ยำหนังสแลชเชอร์รวมๆกันไว้ในเรื่องเดียวอะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนการที่นักเล่าเรื่องต้องการหาเพื่อนคุยเอ๊ะเขาเล่าเรื่องแล้วหยอดต่างๆหน้าๆที่แบบโหกูอยากหยอดนี่หยอดกูอยากหยอดนั่นหยอดสเต็ปบางอันเหี้ยๆพุ่มกลับไม่ได้ไม่เห็นหรอกมึงตั้งใจทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประมาณนี้นะครับผมต้องพูดว่าหนังสแลชเชอร์เหี้ยเรื่องนึงแต่ผมมองว่าใครที่เป็นคอหนังสแลชเชอร์ก็น่าจะถูกใจมันได้ไม่ยากเพราะเอาจริงๆแล้วหนังเฟียร์สตรีทอย่างที่พูดไปเนาะมันบิ้วอัพเก่งผู้กำกับมีข้อดีตรงนี้คือเขาบิ้วอัพเก่งเรื่องติที่นึกออกหลักๆตอนนี้ก็คือจัมสแกร์ตอนภาคหนึ่งไอ้ชี้มันเยอะไปไหนบางครั้งอ่ะถ้าเหตุการณ์มันไม่มีอะไรแล้วคุณบิ้วดัดๆไปแบบนั้นน่ะมันจะทำให้การบิ้วในครั้งต่อๆไปอ่ะมันเปล่าประโยชน์คนดูไม่ตื่นเต้นไปกับคุณและเพราะว่าคุณแม่งบิ้วทุก5นาทีเลยมันทำให้คนดูไม่มีอารมณ์ร่วมกับการบิ้วของคุณแล้วแล้วมันส่งผลให้การบิ้วช่วงหลังๆอ่ะมันจะยากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะ Fear Street ไตรภาคนะ3ภาคนะครับผมใครรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าคุณรู้สึกอย่างไรชอบภาคไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมชอบพาร์ท2มากที่สุดเพราะว่าผมว่ามันจังหวะมันโอเคสุดแล้วจัมสแกร์มีแต่ก็ไม่ได้มากมายนะครับผมเซตอัพเป็นแคมป์ด้วยเพราะฉะนั้นมันสร้างเป็นสถานที่ปิดไปโดยปริยายแล้วมันเตลิดด้วยแม่งลงไปใต้ดินนู่นนี่เตลิดชิบหายเลยภาค2โอเคมากอ่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของคลิปนี้นะครับออฟตัสนะครับผมฝากออฟตัสกับชาวนอนหนังด้วยนะใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงนะก็ลองดูไม่แพงนะครับผมมีหลายรุ่นนะลองไปเช็คดูนะครับคุณถูกใจรุ่นไหนอย่างของผมนี่ก็ออฟตัสนะ
เออนี่ผมเลือกกรอบเองมันไม่ค่อยมีใครทำแว่นกองแสงที่ทรงเป็นแบบเรแบนอย่างเงี้ยเออมันไม่ค่อยมีใครทำผมก็เลยเออสั่งทางออฟตัสเขาทำสั่งกรอบนี้แล้วก็เป็นเลนกองแสงนะครับมาใช้ลองดูได้นะครับโค้ดเวิร์ดมูฟวี่ลด100บาทครับผมแล้วก็ส่วนอีกอย่างนึงที่ฝากชาวหนอนหนังทุกท่านเลยก็คืออย่างแรกนะครับผมก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวหนอนหนังด้วยนะครับผมใครที่ชอบเว้ยความรู้สึกผมเนี่ยมันตรงกับคุณเลยเว้ยก็แชร์นะครับแชร์ไปบอกเพื่อนก็ได้เผื่อมีเพื่อนของคุณที่ความรู้สึกตรงกับเราอีกจะได้มาเป็นหนอนหนังแฟมิลี่ด้วยกันแล้วก็ฝากคำอีกอย่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะนะครับซัพพอร์ตหนอนหนังโดยตรงก็ปุ่มจอยนะครับหรือสมัครสมาชิกนะครับผมก็เลือกสมัครสมาชิกและซัพพอร์ตหนอนหนังได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมสุดท้ายนี้ก็ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ